สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกอยากรู้ว่าชาวร็อกเนี่ยเขาเคยเจอเรื่องผีๆบ้างไหมเคยเจอประสบการณ์แบบชวนขนหัวลุกบ้างไหมก็มีบ้างมันต้องมีอยู่บ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามสายจังหวัดตามโรงแรมตามสถานที่แปลกๆทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะไปแต่ว่าเรื่องของผมเนี่ยดันมาเจอแบบในคอนโดหรูที่อยู่ใกล้ๆในกรุงเทพนี่เองนะตอนไปต่างจังหวัดก็เจอแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เจอจ่าๆขนาดนี้ก็เจอนิดๆหน่อยๆครับแต่นี่ครั้งนี้เจอจ่าๆเลยแต่คราวนี้มันต้องย้อนไปสักประมาณเกือบ20ปีใช่ๆไม่เกี่ยวกับทัวร์คอนเสิร์ตเลยเป็นคอนโดไม่เกี่ยวกับทัวร์คอนเสิร์ตที่พี่เอ็ดอยู่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นของเพื่อนเริ่มเล่าเลยมั้ยเริ่มเล่าเลยพี่เอ็ดครับโอเคตอนนั้น20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นคือยังผมอยู่ตึกแกรมมี่อยู่ในครับทำงานอยู่ที่ห้องอัดมอมิวสิกซึ่งตอนนั้นผมอ่ะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงซิลน้องๆวงซิลจำได้ไหมน้องซิลซึ่ง20กว่าปีที่แล้วซึ่งกำลังจะออกอัลบั้มแรกมั้งครับเวลาผมทำที่โน่นเนี่ยที่ตึกแกรมมี่นะครับแล้วคอนโดเพื่อนผมเนี่ยผมก็จะอยู่ข้างหลังตึกแกรมมี่ใกล้ๆกันซึ่งมันเป็นชั้นบนสุดเขาเรียกเพนท์เฮาส์ใช่ไหมข้างบนมันจะมีแบบหลายชั้นของเขาเองอ่ะมันของเขามันจะมีแบบเหมือนบ้านอยู่ข้างบนมันมีหลายชั้นอยู่ข้างบนนั้น3ชั้น4ชั้นเสร็จแล้วห้องนี้มันก็จะอยู่ข้างบนเป็นแบบดาดฟ้าข้างบนมีห้องเดียวแล้วทุกครั้งเวลาเข้าห้องอัดเสร็จอ่ะพวกเราก็จะต้องมาดื่มสังสรรค์เนี่ยที่ห้องเนี้ยไอ้ห้องเนี้ยตลอดฮะไอ้ห้องเนี้ยมาปุ๊บแล้วก็ต้องมาดื่มเหล้ากันก่อนไปปุ๊บแต่ก็หลับแยกย้ายกันแล้วก็ช่วงนั้นพอดีทำงานที่ห้องอัดที่หมอผมก็เลยต้องนอนที่นั่นแล้วก็ตื่นมาอีกวันต้องไปทำงานใช่ไหมซึ่งวันนั้นผมก็ทำงานเสร็จก็อยู่กับพวกซิลด้วยมาถึงก็มานั่งดื่มเหล้าดื่มสังสรรค์กันปกติแล้วอีกวันนึงผมต้องไปทำงานผมก็ไอ้พวกนี้ก็แกล้งผมผมจะนอนพอดื่มได้ที่ละดึกๆหน่อยผมจะนอนผมว่าจะล้มตัวลงนอนมันก็ไม่ยอมให้ผมนอนมันก็มานั่งล้อมผมไว้สี่ตัวซิลมีสี่คนอยู่ยังไม่มีศิลาใช่ไหมมันนั่งล้อมไว้ผมว่าผักผมไปกิ้งมาเหมือนตุ๊กตาลมลุกครับพอมันก็ย้อยให้ผมนอนผมก็อยู่ดีผมก็พูดขึ้นมาทำไมไม่รู้ผมบอกว่ากุมารทอกลูกพ่อดูมันไม่ยอมให้พ่อนอนช่วยพ่อด้วยผมก็พูดอย่างนี้อยู่ดีผมก็พูดไปทำไมก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ปานไปก็เมาจนขาดไปสลบไปตื่นมาอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันนึงปุ๊บผมตื่นมาคือด้วยการมีคนมาปลุกรู้สึกว่าบอกก่อนตอนนั้นอ่ะมันมีเตียงอยู่ด้วยก็หลับไปบนเตียงนั้นไอ้พวกนั้นก็สังสรรค์กันต่อไปผมก็หลับอยู่บนเตียงนั้นเสร็จแล้วอยู่ดีปุ๊บผมก็รู้สึกนอนไปตอนอีกวันนึงละเริ่มมีคนเหมือนมีคนมาเขย่าเตียงตึกเขย่าเตียงจนผมตื่นมาผมก็ลุกขึ้นมาผมก็มองใครอ่ะผมก็คิดว่ามันแกล้งผมก็หันไปมองรอบๆก็ไม่มีใครผมก็นอนต่อในสักพักผมก็มีเสียงเขย่าอีกไม่มีเสียงแล้วเขย่าเตียงเลยเขย่าตึ๊บๆผมว่าเฮ้ยอย่าแกล้งกันใครอ่ะลุกขึ้นมาผมก็ไปเดินหามันที่อยู่ในห้องก็ไม่มีใครผมก็นอนต่อเพราะตอนนั้นมันกลางวันแล้วมันมีกลางคืนอ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวมากก็นอนจนมันก็เขย่าจนแบบผมตื่นอ่ะตัวก็ไม่ไหวแล้วเขย่าจนแบบว่าอ่ะตื่นก็ได้วะลุกขึ้นมาผมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วล้างหน้าปุ๊บเดินออกมาที่ประตูปุ๊บกำลังจะเอามือไปกีดประตูกีดใครอะไรกรอนประตูลูกบิดประตูยังไม่ทันถึงเลยลูกบิดมันบิดเองแฮกแล้วก็ประตูเปิดเด้อนี่เลยแล้วให้ผมแล้วผมก็เดินลงไปเดินลงไปก็เดินไปข้างล่างฮะแล้วก็ออกไปทำงานก็เพราะตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ทุกคนก็หลับกันหมดต่างคนต่างหลับผมก็ออกไปทำงานเสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับมาที่คอนโดเนี้ยแล้วก็เหมือนเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาคุยกับเพื่อนเพื่อนเจ้าของบ้านนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ว่ะมันก็บอกอ้าวก็บอกว่าไหนบอกว่าจะไปทำงานไงสงสัยเขาขึ้นไปปลุกกันละบอกใครวะคือปลุกมันก็เลยพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องข้างๆห้องนอนมันเนี่ยไปเปิดเข้าไปปุ๊บข้างในห้องนั้นเป็นห้องพี่ชายเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเปิดเข้าไปเป็นอาหารด้วยเปิดเข้าไปปุ๊บกำกุมารทองเต็มห้องเลยอ่ะเหรอเออกุมารทองแบบเต็มห้องเลยซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกมันก็ไม่ได้บอกเราก็คือปิดไว้อย่างนั้นนะเพราะพี่ชายเขาเสียไปนานแล้วเขาก็ปิดไว้อย่างนั้นจนแบบมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยบอกเพื่อเปิดให้ดูก็อ๋อสงสัยก็บอกอ๋อก็ไหนบอกว่ามันก็บอกว่าก็ไหนบอกว่าจะไปทำงานก็ไม่มีใครมันเขาคงไปปลุกให้อย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหมาเปิดประตูให้ด้วยเลยสิเปิดแบบแล้วก็ค่อยๆเอิดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอแบบเล่าเรื่องนี้ไปปุ๊บให้พวกเด็กๆซิลพวก
ครับที่อยู่ตรงนั้นก็บอกอ๋อพี่งั้นผมก็เจอเหมือนกันแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาไปที่นั่นอ่ะเวลาอยู่ในห้องน้ำอ่ะครับบางคนแล้วว่าเวลาผมว่าจะไปถึงบ้านเนี้ยจะไปถึงบางคนก็จะไปถึงปุ๊บก็จะเข้าห้องน้ำก่อนบางคนก็จะปวดห้องน้ำเข้าก่อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีเสียงคนเคาะประตูห้องน้ำตลอดป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็บอกใครอ่ะตลอดจะเปิดประตูก็จะไม่มีใครบ่อยมากห้องเนี้ยตลอดเลยแสดงว่าก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละที่มาเคาะประตูกับมาเขย่าเตียงผมนี่แหละครับถึงเจอจะจะมากถามน้องๆทุกคนก็เคยเจอกันหมดพี่ผมถามหน่อยเอาผมถามตรงคำพูดพี่เอกก่อนที่บอกว่ากุมารทองช่วยพ่อด้วยเนี่ยนะอันนี้คืออยู่ดีพี่เอกก็โผล่ขึ้นมาเองโดยที่อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาก็คือพูดโดยที่ก็ไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกันซึ่งตัวพี่เอกก็เป็นคนไม่ได้แบบมีเลี้ยงกุมารทองอะไรใช่ไหมครับไม่มีไม่ได้เลี้ยงอะไรฮะไม่ได้แต่อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเฉยเลยใช่อยู่ดีก็พูดมาพูดแบบพูดเล่นๆนะเมาอ่ะพูดเล่นๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตอนที่ลูกบิดมันโดนพอดีไอ้ลูกบิดตอนที่มันเปิดเองอะฮะตอนนั้นตัวพี่เอกพอเห็นว่าลูกบิดอะมันหมุนเองโดยที่ไม่มีใครมาจับลูกบิดแล้วหมุนอะตอนนั้นถามจริงสตันไหมหรือว่าตกใจไหมสตันตกใจเดี๋ยวมันเปิดด้วยเสียงแบบเหมือนในหนังเลยแอดนี่เลยโอ้โหจัดวัดแต่โชคดีที่มันเป็นกลางวันตอนนั้นอะแล้วมันเป็นอยู่แบบชั้นแบบดาดฟ้าสุดอะก็เลยแบบว่าบรรยากาศแบบไม่ค่อยน่าขนลุกเท่าไหร่แต่ก็น่ากลัวแต่กลางวันอยู่ก็เลยแบบไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วเวลาที่เตียงจะเขย่าหรืออะไรก็ตามแต่เสียงก็เสียงคือเราไม่ได้เห็นตัวแต่เขาจะมาเป็นรูปแบบของเสียงเป็นรูปแบบของเขาเรียกว่าขยับนู่นขยับนี่ใช่แต่หันมาก็ไม่เจอแต่ว่ามันอาจจะแบบเหมือนกับตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่เอาจนเราตื่นอ่ะครับคือผมก็เคยปกติอ่ะผมอยู่คอนโดที่หรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีแบบลักษณะผีอำหรือว่าผีเข้ามาทำให้เราขยับไม่ได้แล้วก็มีเสียงมาเรียกชื่อเงี้ยบ่อยมากแต่ว่าครั้งเนี้ยคือจะเลยว่าเขย่าจนเราตื่นแล้วก็หันไปมองตลอดว่าเฮ้ยเขย่าขึ้นหันไปมองว่ามีใครอยู่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแบบตัวแข็งๆใช่ไหมตัวพี่เอกเอาจริงๆถามก็แบบว่าแมนๆคุยกันเลยกลัวผีไหมกลัวไหมไม่กลัวผมเป็นคนไม่กลัวผีเพราะว่าผมมาอยู่คอนโดอยู่คนเดียวมาตลอดไปโรงแรมก็นอนคนเดียวก็ไม่ตอนแต่ก่อนอยู่คอนโดก็อยู่คนเดียวมาเป็น10ปีก็มีบ้างนะมีหลับๆแล้วก็มีมาอัมแล้วก็มีมาแบบอย่างเงี้ยมีตลอดแต่ว่าก็ไม่ค่อยกลัวครับแล้วเชื่อไหมว่ามีอยู่แล้วชัวร์ครับเชื่อเลยทุกคนเจอจากกุมารทองครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่ามีแน่นอนมีจริงคราวนี้ในส่วนที่ตอนที่เปิดประตูไปพี่เอกครับแล้วเห็นเป็นกุมารทองห้องพี่ชายที่เขาเสียไปแล้วเนาะนะครับห้องนั้นจากที่เราเห็นกับตานะกุมารทองในห้องนี้ถ้านับแบบคร่าวๆแบบนึกเร็วๆนะจำนวนในห้องเนี้ยกุมารทองที่พี่เอกบอกเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับก็น่าจะเป็น10เหมือนกันนะเป็น10ตัวอยู่ใช่แล้วแกก็เลี้ยงเอาไว้โดยที่แบบว่าไม่ได้บอกใครเหมือนห้องส่วนตัวแกพี่ชายอยู่อย่างนั้นก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วตอนหลังยังไงนะพี่เอกตอนหลังก็มีก็หลังจากที่เจออะไรบ่อยๆเขาก็ได้อัญเชิญก็คืออัญเชิญออกไปหมดออกไปนอกหมดเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวจะทำบ้านกูเป็นบ้านผีสิงไม่มีใครกล้ามาก็เลยว่าก็ทำพิธีอัญเชิญออกไปหมดนี่คือการที่ผมเจอวันนั้นก็กลายเป็นบ้านผีสิงไปเลยมันบอกว่าอย่างเนี่ยครับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาของพี่เอกวงแบล็คเฮดว่าฟังครับคอนโดว้าวุ่นพี่เอกมันผ่านมา20ปีแล้วปัจจุบันนี้ผมถามหน่อยสิพี่ป๋องถามหน่อยว่าปัจจุบันนี้ยังมีการเจอการพบการเห็นหรือว่ามีความรู้สึกไหมว่าในปัจจุบันนี้ยังมีโอกาสได้เจอเรื่องพวกนี้อีกไหมครับผมนี่ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะแต่ก่อนน่ะผมอยู่คนเดียวอยู่คอนโดแต่ตอนเนี้ยผมแต่งงานละตอนหลังแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรก็หลายคนมันก็จะไม่ค่อยแบบมีโอกาสที่จะได้อยู่คนเดียวมาเจออะไรอย่างงี้ละมันก็จะแบบมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาก็จะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไม่เหมือนสมัยก่อนเอาล่ะผมรบกวนพี่เอกเรื่องนี้แหละครับขอ1เรื่องโอ้ขอบคุณมากคอนโดว้าวุ่นนะฮะของพี่เอกไปแล้วเดี๋ยวจะคอยติดตามคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นวันที่7ตุลาคมนะพี่เอกนะ
ได้ครับขอบพระคุณมากครับรบกวนเวลาเท่านี้ครับพี่เอกขอบพระคุณครับเนี่ยเรื่องที่พี่เต็นจะมาเล่าเรื่องให้พี่ป๋องฟังนะกับแฟนๆรายการเดอะช็อคนะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่เต็นนะเจอเมื่อสัก15ปีที่ผ่านมาที่บ้านคุณแม่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเรื่องวันโกนต้องโดนเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปไงพี่เต็นคือจริงๆมันเริ่มจากอันนี้ขอเล่าก่อนมันเรื่องเกี่ยวกับที่ผมเปลี่ยนวิธีการทานอาหารอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบไม่ค่อยดูแลสุขภาพเลยเรากินอาหารแบบมั่วซั่วมากกินแบบเครื่องในกินของหวานกินอะไรกินแบบมั่วซั่วอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มด้วยทุกอย่างมันมั่วซั่วไปหมดอ่ะรู้สึกว่าคืออันนี้พูดแบบไม่ดีนะไม่ได้แนะนำนะคือตอนนั้นคือคิดเลยว่าถ้าทำนี้ต่อไปนะสุขภาพต้องแย่เนี่ยเพราะเราก็ดื่มเยอะสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่ค่อยดื่มแล้วก็คือดื่มเยอะด้วยแล้วแบบกินอาหารก็ไม่ดีเอาไงดีก็จะให้เลือกกับถ้าจะเลิกดื่มกับวิธีการดื่มให้น้อยลงหรือว่าเลิกไปเลยกับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารคือตั้งใจเลยว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยผมก็เลยเลือกที่จะดื่มไปก่อนแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ก็เลยบอกว่าโอเคอาจจะดื่มนิดหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าคงทำไม่ได้หรอกว่าเป็นนักดนตรีมันก็ต้องเจอเพื่อนก็เลยคิดว่าไออาหารเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่จะทำให้สุขภาพแย่ที่สุดก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นเราจะลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูแล้วก็เริ่มสตาร์ทดู1อาทิตย์เฮ้ยไม่เป็นไรนี่วะก็อยู่ได้2อาทิตย์ไม่เป็นไร1เดือนได้2เดือนคนก็เริ่มทักเอ้ยพี่ดูดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกพี่ถ้าขนาดพี่เนี่ยพี่ไม่ทำบุญแบบอุทิศส่วนกุศลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูพี่ก็มีความตั้งใจดูพี่มีดูมีสติแล้วจะทำนู่นทำนี่มีความตั้งใจจริงจริงพี่กำลังละเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆนะพี่จะกินที่จะคิดพี่สามารถละเว้นอะไรบางอย่างได้ที่พี่ทำเหรอโอเคก็ลองไปทำบุญบ้างเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็พอเริ่มทำมันก็เริ่มเป็นกิจวัตรคู่กันก็คือแบบเลิกเนื้อสัตว์ไปครับแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่สม่ำเสมอคราวนี้พอผ่านไปสัก3เดือนจำได้เลยครับพอ3เดือนคือไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็เริ่มแบบมีเวลานอนอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมีการรบกวนบางอย่างนะซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าคงผีอำมั้งแต่มันดูแบบไม่ใช่เพราะผีอำหมายถึงว่าเป็นอาการแบบเหมือนนอนน้อยหรือว่าแบบพักผ่อนไม่พอขยับไม่ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันขยับได้แต่ว่าสิ่งที่มันกวนก็คือหนึ่งก็คือแบบโดนดึงขาโดนเหมือนตบหลังตบขาดึงผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จนถึงขีดสุดก็คือมีครั้งหนึ่งที่แบบรับแบบชัวร์ว่าอันนี้คือไม่ได้หลับตบขาตบหลังตบขาตบหลังแล้วเราก็แบบได้เดี๋ยวขอลองเลยก็คือแบบปึ๊บแล้วก็ตื่นปึ๊บแล้วก็ถกหันไปดูปึ๊บไม่มีเว้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาการมันก็จะค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นแบบดึงขาดึงอะไรที่แบบกระตุกแรงๆมีที่แบบว่าเอาผ้าห่มขึ้นมามันก็ลงไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเหมือนหลับไปนิดนึงอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าแล้วก็มันไม่น่าใช่เพราะว่ามันบ่อยเกินแล้วก็มีอาการที่แบบว่าอยู่ๆเราหัวกลับหรือว่าไปนอนที่ที่มันไม่ใช่ที่เราซึ่งอันเนี้ยก็แบบก็ไม่น่าใช่สุดท้ายก็คือไปต่างจังหวัดอาการเหมือนกันเป๊ะไม่ใช่แค่ที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มแปลกๆแล้วมันจะมาเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่จะมาแรงๆเงี้ยเสมอจนมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าแรงสุดก็คือมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะมันไม่ใช่แบบมาข้อๆๆอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าคงเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรเงี้ยหลังๆคือมันใช้คำว่าลุมอ่ะเหมือนคนมาแบบคนอะไรสักอย่างมาเคาะๆมาเขย่าตัวเราแต่ไม่ใช่แค่คนเดียวพอรู้สึกมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคงไม่ปกติแล้วเพราะมันบ่อยก็เลยไปคุยกับพระที่เรานับถืออะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าแล้วเราทําบุญมั้ยบอกก็ทําบ้างอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ทําบ้างไม่ทําบ่อยเขาบอกว่าจริงๆถ้ามันอาการเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่เขามาขอส่วนบุญนะแต่เขาต้องอธิบายไงเขาบอกว่าเหมือนคนที่หิวข้าวอ่ะคนที่หิวข้าวแล้วเขาจะขอใครดีอ่ะขอคนที่ให้ได้
หรือขอคนเงินที่ให้ไม่ได้คือเขาบอกตอนนี้เราเหมือนเป็นคนที่แบบจิตมันบริสุทธิ์ขึ้นมีความตั้งใจละเว้นเนื้อสัตว์มีความจิตใจที่มันเปลี่ยนเนี่ยก็เหมือนพระบวชใหม่จะโดนรับน้องตัวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจิตที่เขาตั้งใจมาบวชไอ้เราก็มีจิตที่ตั้งใจเหมือนกันตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปคิดจะเรื่องอาหารเนี่ยตอนหลังก็คือทำไปด้วยคราวเนี้ยพอมันเขารู้ว่าเราขอได้เขาก็มาขอจากคนเดียวสองคนเขารู้ว่าขอเราแล้วขอได้เขาก็เลยมาขอเขาบอกว่าลองทำบุญแล้วแผ่ส่วนกุศลไม่ใช่แผ่แบบมั่วซั่วระบุเลยให้เจ้ากรรมนายเวรและอัปเวสีอะไรงี้เพื่อให้แบบให้เรานอนหลับให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็พยายามทำแต่ยังไม่สม่ำเสมอแล้วคราวนี้ความรุนแรงของมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความโดนปลุกโดนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนผีอำเนี่ยสมมติานครั้งเนี่ยของเราเนี่ยคือเริ่มแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วก็เริ่มแบบที่มันถี่จนเอาไม่อยู่แล้วจนแบบที่มันเกิดอะไรขึ้นก็แบบลองดูอะไรเงี้ยว่าเราโดนวันไหนลองเช็คส่วนใหญ่ก็คือจะโดนวันคือจะมีที่บ้านเขาจะแบบทำบุญกันเยอะเขาจะมีปฏิทินวันพระวันโกนเนี่ยแล้วก็ดูไอ้นี่วันนี้แล้วก็ติ๊กไว้มันจะโดนแบบแถวๆวันโกนวันพระวันโกนวันพระวันโกนวันพระเตะสลับกันไปเรื่อยๆตลอดจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆแล้วถ้างั้นแล้วโอเคหลังจากนั้นก็เลยแบบพยายามที่จะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตรงเนี้ยชัดเจนไม่ใช่แค่ที่บ้านก็คือทุกที่ที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตนอนด้วยเพราะว่าคือรู้เลยว่าพอไปนอนที่โรงแรมทุกครั้งเนี่ยโดนทุกครั้งใช้คำว่าทุกครั้งแต่ก็มาแบบไม่รุนแรงแต่ว่าเหมือนมากระตุกแบบเคาะเคาะเลี่ยงแบบอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าโอ้แล้วหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าโอเคพอทำเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นในแง่ที่นอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยกวนแต่ก็ยังมีบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอครบประมาณ1ปีที่เราเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วก็6เดือนหลังก็ทำบุญเยอะขึ้นอุทิศส่วนกุศลที่ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่คืนหนึ่งที่เรานอนหลับคือเรามั่นใจว่าอันเนี้ยคือนอนหลับแล้วคิดว่าน่าจะตื่นขึ้นมาแต่สิ่งที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยโอเคมันดูเราก็ดูมันใช่นะมันไม่ใช่แบบว่าผีอำไม่ได้ขยับตัวไปแล้วขยับตัวได้สิ่งที่เราเจอก็คือเจอผู้หญิง3คนหือ3คนนั่งอยู่3คนนี่คือที่บ้านนะครับ3คนคนแรกก็คือเป็นผู้หญิงที่แต่งชุดค่อนข้างดูแล้วเป็นไทยไทยแล้วก็ดูแบบหน้าไม่ใช่คนยุคเนี้ยคือตอนแรกก็คือเจอบ่อยจนหลังๆรู้สึกว่าชินดีกว่าก็เลยแบบแล้วก็จู่สภาพมันก็อึ้งอยู่แป๊บนึงคนต่อมาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างปกติผมยาวๆคนต่อมาเป็นเด็กซึ่งคราวนี้เราก็เลยคุยเลยนะก็ถามว่าเดี๋ยวนะพี่เต้นพี่เต้นยังไงจะบอกว่าพี่เต้นคุยกับผีนะฮะใช่ครับก็คุยเลยว่าเนี่ยทำไมถึงเพราะจริงๆอ่ะก่อนอันเนี้ยตอนที่เราที่เจอกระตุกบ่อยๆบางทีก็แบบเฮ้ยพอแล้วคือเราก็แบบเหมือนคุยอ่ะแบบพอแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำบุญไปให้คือเขาก็หยุดนะอันเนี้ยเราก็แบบพอถ้ามาขนาดเนี้ยเราว่าอันนี้คือแรงสุดแล้วแหละในชีวิตเราก็คิดว่ามาทำไมอะไรเนี้ยก็ถามคนทีละคนเลยทำไมก็บอกว่าคนที่เป็นชุดไทยก็บอกว่าเราเขาบอกเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คือที่บ้านแม่เราก็แบบอยู่ที่บ้านแม่ก็โอเคไม่อยากถามแล้วแค่นี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาอ่ะอีกคนหนึ่งนะถัดมาจากคนที่บอกว่าอยู่บ้านนี้อยู่อีกคนหนึ่งบอกว่าเขาบอกอีกคนหนึ่งเขาบอกอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดหมายถึงว่าอยู่กับพี่เต้นนะตั้งแต่เกิดครับเราก็บอกเอาแล้วไม่ถามต่อผมไม่อยากรู้ส่วนเด็กนี่ก็ถามว่าอันนี้หนูเป็นใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นน้องพี่อ่ะเป็นน้องพี่เต็นเดี๋ยวเขาว่าเด็กก่อนพี่เต็นคำว่าเด็กเนี่ยประมาณคร่าวๆอายุประมาณเท่าไหร่เด็กหญิงเด็กชายเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณแบบ3ขวบพูดได้แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นน้องพี่เต็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็มันก็เหมือนหลับไปอ่ะนั่นคือสิ่งที่
จำได้แบบไม่มีการแบบไม่ต้องมานั่งนึกคิดอ่ะอันนี้คือ 100% ที่สุดคราวเนี้ยเราก็เลยบอกว่าก็เลยปรึกษาแม่พาไปหาพระดีกว่าอันนี้แรงไปอันนี้มันโหดไปสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องมีการปรากฏตัวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าคร่าวๆอันแรกที่เขาบอกว่าเป็นชุดไทยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านแม่เขาบอกว่าก็คือแม่ก็ไม่เคยบอกเนี่ยเขาคงกลัวหรือว่าเรากลัวมันเขาบอกว่าบ้านแม่เนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็เสาที่ปักหลักเนี่ยมันเป็นแม่ตะเคียนแต่เขาไม่เคยบอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาบอกคิดว่าเขาเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนแรกนะ คนแรกน่าจะเป็นงั้นส่วนคนที่สองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคืออะไรที่บอกว่าอยู่ด้วยกันมาจะเกิดเขาก็ไม่รู้ผมก็โอเคงั้นผ่านแล้วเนี่ยคนที่สามที่เป็นเด็กเนี่ยผมก็ถามแม่ว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นน้องเต็นนะแม่แบบฮะแม่อ้าปากเงี้ยจริงเหรอแล้วแม่ถามผู้หญิงป่ะแม่ถามเนี่ยบอกใช่ด้วยเนี่ยแม่บอกว่าแม่เขาแท้งจริงเหรอคนจริงแล้วเป็นเด็กผู้หญิงโอ้โหชิมหายแล้วคราวนี้แบบเฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้แบบมันพาไปลดน้ำมนต์ดีกว่าหรืออะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้แบบแล้วเนี่ยก็เล่าว่าหลังๆเนี่ยแม่ก็เห็นแม่ก็ทำบุญอะไรเงี้ยปกติอะไรเงี้ยก็เลยไปหาหลวงพ่อที่คุณแม่เขานับถืออะไรเขาบอกว่าเขาก็บอกแบบชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาปรากฏเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเขามาแสดงตนเขาคิดว่าเราคงแบบโอเคแล้วทำความรู้จักแล้วก็เหมือนแบบคงปรากฏตัวได้ถ้าทำบุญขนาดนี้เพราะว่าผมก็เอาจริงก็ไม่ได้กลัวอะไรอะผมก็ยังสงสัยอยู่คนนึงก็คือคนที่สองอะว่าคนที่สองคือใครครับครับเขาบอกคนที่สองคือเทวดาที่ปกปักรักษาทุกคนจะมีที่เขาแม่ซื้อแม่อะไรเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาจะมีคนหนึ่งคนเนี้ยเทวดาของแต่ละคนจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนแก่คนเด็กคนอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าที่ของเนี้ยที่เขาดูแลมนุษย์แต่ละคนเขาบอกคนนี้แล้วก็เด็กคนนี้เขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้มาขออะไรเขาก็ดีใจด้วยที่แต่เขาก็ยังไม่ได้เกิดเขาก็เลยยังอยู่แถวๆนี่แหละแต่เขาบอกว่าที่เขามาเนี่ยคนนี้เด็กเนี่ยกำลังจะไปเกิดจะไปแล้วก็เลยเหมือนก็นัดกันมาหมดส่วนแม่จะเคียนแล้วก็คงไม่รู้เขานัดกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่วันนั้นก็คืออันนี้คือแปลกที่สุดละเพราะว่าสามคนคือจริงๆถ้าเราไม่พร้อมอ่ะผมอาจจะช็อกไปเลยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราเจอมาทั้งปีอ่ะเออแล้วคราวเนี้ยก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรครับพระท่านถามว่ากลัวไหมผมบอกไม่กลัวครับนั่นแหละเขารู้ไงว่าเราไม่กลัวเขาก็เลยมาหาแล้วก็ต่ออย่างนี้เวลาผมทำบุญไม่ได้ทำบุญแค่อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาที่ดูแลเราส่วนน้องเราเนี่ยเขาบอกไม่ต้องห่วงก็ทำบุญไปเดี๋ยวเขาจะไปเกิดละส่วนเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นแม่ตะเคียนเนี่ยเขาแฮปปี้อยู่แล้วพ่อแม่เขาดูแลดีอยู่แล้วแต่เขาก็คิดว่าปรากฏตัวได้แล้วแหละแล้ววันนั้นที่ปรากฏตัวก็คือวันโกนนี่ผมเลย มีคำถามเลยพี่แตนว่าผ่านมา15ปีปัจจุบันเนี้ยจะวันโกนวันพระยังเจอยังโดนอีกไหมก็จริงๆไม่มีความรุนแรงแบบที่เคยเป็นมาเมื่อตอนนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยก็ปกติล่าสุดก็คือโดนจับแล้วก็แบบแท็กซี่อะไรเงี้ยก็คงอะไรประมาณเนี้ยประมาณที่เขาปวนเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถ้าระดับเนี้ยเราก็โอเคคงมีใครมาขอเหมือนคนมาขอเรากินข้าวอ่ะมีข้าวไหมพี่มีครับเดี๋ยวทำให้แล้วก็หยิบก็คือพอทำทุกครั้งมันก็จะหายไปครับหายไปแล้วก็ก็จะมีกลับมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำบุญตลอดอยู่แล้วอ่ะแต่ก็เขาคือท่านก็บอกว่าเราถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าขอใครได้เขาก็จะมาแล้วเขารู้ว่าเราไม่กลัวเขาก็จะมาแค่นี้พี่เต้ผมถามหน่อยนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนที่พี่เต้นเห็นวิญญาณ3ตนเนาะเป็นผู้หญิง2เป็นเด็ก1นะครับตอนนั้นเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อหรือว่าเห็นด้วยต
เห็นด้วยในมโนในเห็นด้วยเห็นในความจริงหรือว่าเห็นในความฝันจริงๆแล้วอ่ะเราไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เราทำอย่างแรกก็คือหนึ่งคือเราหยิกตัวเองสองก็คือเราถามแล้วเราก็แบบใช้สติว่าเพ่งแล้วก็ดูเอ๊ะแล้วยังไงก็คือไงสถานที่มองรอบๆมันก็ไม่ได้มันก็ห้องเราอยู่ว่าเออแล้วหลังจากนั้นที่มันสนทนาจบเหมือนเราก็เข้านอนปกติเราก็ไม่เลยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรครับเพราะว่าพอเขาไปพอทุกอย่างโอเคมันหายไปเราก็เออคงนอนได้มั้งแต่พอนอนขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจมันฝันฝันฝันหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ตรงที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรามีสติและตื่นขึ้นมาคือทุกอย่างมันครบหมดสิ่งที่เราจำได้แล้วจำได้แม้กระทั่งหยิบตัวเองหรือว่ามองเนี่ยเรารู้ว่าเรามองกว่าสายตาเนี่ยครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอันที่ครั้งเดียวแล้วเราก็บอกเลยว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันก็ก็ยินดีแหละแต่ไม่ต้องมาก็ได้แล้วก็ก็ซึ่งเพราะเราก็กลัวว่าสมมติตรงเนี้ยในบ้านสมมติต่อไปถ้าเจอแบบนี้ที่โรงแรมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทุกคนก็แบบพบปะง่ายก็ง่ายไปก็กลัวเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าก็ถ้านอกสถานที่คิดว่าน่าจะกลัวถ้าในบ้านก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พี่เต๋อผมถามหน่อยนะฮะตอนนั้นในการพูดคุยกับวิญญาณ3ตนนั้นเนาะทั้งผู้หญิง2คนแล้วก็เด็ก1คนนะฮะเป็นการคุยแบบออกเสียงหรือว่าเป็นการคุยกันทางจิตคุยมีเสียงได้ยินเสียงเขาก็ตอบเสียงไม่ยานเสียงปกติไม่มีผีไม่มีเสียงแบบรีเวิร์บกล้องเลยเมื่อเราคุยเอาแล้ววันนี้ยังไงอะไรถามปกตินี่แหละจะถามแล้วเราถามเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องการรายละเอียดโอเคแค่นี้เพราะผมคิดว่าเขาคงอยากตอบแค่นี้ผมคิดว่าถามแค่นี้พอละเราออกเสียงในการถามเขาก็ออกเสียงในการตอบใช่ได้ยินปกติทุกอย่างเป็นปกติเหมือนตลอดว่าเนี่ยมองเอามือจิกขาเงี้ยจิกว่าเออมันก็รู้สึกมองอันนี้ไฟอันนี้ตู้เสื้อผ้าเราอันนี้แล้วก็ถามคำถามสั้นๆหนึ่งสองสามคนพอสามเสร็จปุ๊บเราก็เราบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วนอนนะแล้วก็นอนแค่นี้เลยปัจจุบันนี้ทั้ง3ท่านทั้ง3ดวงวิญญาณยังแวะเวียนวนเวียนมาให้พี่เต็นเห็นอีกไหมครับคนที่เป็นแม่ตะเคียนที่บ้านเนี่ยแม่ก็เจอเป็นปกติครับแม่ก็เลิกปิดบังเรื่องที่มีอะไรอย่างนี้ก็พอรู้แล้วโอเคหลังจากนั้นก็รู้ว่าอ๋อแม่รู้แล้วแม่ไม่บอกอย่างเงี้ยส่วนเด็กคนนั้นเนี่ยเท่าที่รู้มาก็คือเขากำลังจะไปเกิดพอดีเด็กคนนั้นก็ไม่เจอก็คิดว่าคงจะไปเกิดแล้วแหละถ้าตามที่พระท่านบอกนะส่วนเทวดาที่ปกปักรักษาเราก็คงอยู่แต่คงไม่จำเป็นที่ต้องเพราะเราเคารพเป็นอีกคนหนึ่งว่าทำบุญอะไรต่างๆนอกจากพระที่เดียวทางหรือว่าเจ้ากรรมในเวรก็คือเทวดาที่ปกปักเราจะเอ่ยทุกครั้งที่เราตักบาตรแล้วก็ปวดหนาวเขาก็ดูแลเราอย่างดีโดยไม่จำเป็นจะต้องปรากฏตัวผมคิดว่าก็เพราะเราก็ขอไว้ด้วยว่าขอใช้ชีวิตแบบสงบเพราะว่าเราจะเป็นคนที่การพักผ่อนคือสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราตื่นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยก็ขอแล้วก็ทำสม่ำเสมอครับนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำจนถึงวันนี้โอ้โหพี่เต้นขอบคุณมากกับเรื่องนี้พี่ยุ่นครับพี่ยุ่นถ้างั้นเนี่ยเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยเห็นพี่โก้บอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่พี่ยุ่นเจอมาที่สระบุรีเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของฮงซุยเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ยุ่นจริงๆผมมี2เรื่องนะจริงๆมันแต่ผมต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผีอะไรเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือพ่อผมอะเสียใช่ไหมแล้วเขาก็คนจีนอ่ะเขาก็ฝังที่ฮงซุยใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็ฝังไปผมจำไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้ว่ามันประมาณกี่ปีประมาณสองสามปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ช่วงเชงเม้งไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครไปอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่วันผมก็ฝันว่าในฝันพ่อผมก็เรียกไงยุ่นหรือมาดูนี่ดิทำไมหลุมเตี่ยมมีอะไรอยู่ข้างหลังตรงนี้มีรูอะไรอยู่นี้วะเราก็เดินตามไปดูในฝัน
เออปรากฏว่าอ๋อในฝันมันมีรูมันมีรูแบบรูตรงห่วงซุยเขาว่ามีรูแบบมองลึกลงไปอ่ะเหมือนลึกลงไปแบบเป็นหลุมลึกลงไปเลยนะแล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เลยไปบอกแม่มันเนี่ยเออเนี่ยเมื่อคืนฝันแบบเนี้ยเออแล้วก็เออพอนั้นแม่ก็ไปเล่าให้แบบอโกนะก็คือน้องพ่อเขาจะเข่งเรื่องพวกเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่ได้ได้อย่างนี้มันอย่างนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราต้องไปดูกันละเราก็เลยขับรถไปที่สระบุรีนะเออพอเราไปดูปุ๊บแม่ก็บอกว่าไหนเจียบอกว่ามีรูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เดินไปตามในฝันนะเพราะมันไปเจอรูจริงที่อยู่ตรงจุดที่มันแบบมันพอดีกับที่ในฝันมันเห็นอะหรอพี่นึกออกปะเออมันจะอยู่แบบข้างหลังแล้วแบบอยู่ตรงแบบมันพอดีอ่ะตรงกลางข้างหลังแบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะเออเออแบบเฮ้ยมันแปลกมันมีได้ยังไงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือในฝันก็บอกแล้วพอมีโอกาสได้ไปถึงสถานที่จริงก็ปรากฏมีรูจริงๆเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะพี่เฮ้ยเออนี่แปลกอ่ะคราวนี้รูมันเกิดจากอะไรพี่ยุ่นรูมันคือทีนี้เนี่ยเกิดจากอะไรฮะก็เลยโกก็เลยไปเรียกเขาเรียกคนแบบคนดูแลครับเออคนดูแลพอดีไอ้วงซุยที่หลุมที่พ่อผมฝังตอนนั้นนะเวลานั้นมันเป็นหลุมค่อนข้างใหม่ครับแล้วก็เป็นหลุมเดียวที่มีนึกออกไหมเออแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนว่ามันยังมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนี่ยมันไปเหยียบเสร็จแล้วทีเนี้ยฝนมันซ้อลงไปเรื่อยๆครับอะไรอย่างเงี้ยมันซ้อจนมันแบบมันลึกอ่ะก็เลยกลายเป็นรูกลายเป็นรูกลายเป็นรูเหมือนที่ในฝันที่เต๋อมาบอกใช่ๆใช่เป็นรูเหมือนพี่ลองนึกภาพเป็นกระบอกอะไรกลมๆมันนะกระบอกยาวๆกลมๆแล้วแทงมันลงพื้นแล้วมันลึกๆอ่ะเออเขาก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้ต้องรีบจัดการก็เลยให้คนที่คุมดูแลรีบทำเพราะโดยปกติพวกนี้เขาจะไม่ทำอยู่แล้วอะถ้ามันไม่ใกล้เซ็งนี้เขาจะไม่ทำอะไรกับมันครับเออเป็นความบังเอิญที่โหมันไม่บังเอิญนะความฝันที่พี่ยุ่นฝันผมแล้วพอมาดูมันมีจริงๆไงเออผมเชื่อเรื่องแบบว่าบางทีมันมีกิจอะไรบางอย่างมันสื่อกันได้อยู่นะครับอืมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่มันมีเรื่องก็ฝันแบบนี้นะแล้วเออมันหลังจากเรื่องนั้นอะถัดไปประมาณ2ปี3ปีมันเป็นวันที่26มิถุนาปี37ผมจำแม่นเลยเพราะไอ้วันนั้นอะผมจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตเขาเรียกงานสปีดมันจะเป็นแบบมันจะเล่นตอนแบบบ่ายๆนะแล้วเราจะต้องไปซาวด์เช็คกันตั้งแต่เช้าผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่กลางคืนแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้ตื่นเพราะนาฬิกาปลุกนะอยู่ๆผมก็ฝันว่าแม่ผมเข้าโรงพยาบาลครับแล้วผมก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะปึ๊บเสร็จแล้วก็สะดุ้งตื่นเสร็จแล้วก็ลงมาอาบน้ำเลยผมก็มองไปที่เขาเรียกเหมือนเป็นโต๊ะไม้ไม่เรียกเก้าอี้ดีกว่าเก้าอี้ไม้ที่มันจะคล้ายๆโซฟาพี่แต่ว่ามันเป็นไม้นะไม้ยาวๆอ่ะซึ่งปกติแม่ผมอ่ะไม่นอนเล่นตรงนั้นก็จะนั่งดูทีวีอยู่ตรงนั้นอ้าวก็ไม่เจอมองไปหน้าบ้านอ้าวไม่เจอแล้วก็ถามพี่สวายบอกเอ้าแม่ไปไหนอ่ะซ้อมบอกอ๋อแม่ไปโรงพยาบาลโอ้ผมนี่ขนลุกเลยนะเออเขาบอกแม่ไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็อาบน้ำมาทำอะไรปุ๊บก็ไปเล่นคอนเสิร์ตทุรักทุเลไปเล่นอ่ะก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเรากลับมามันดึกมากแล้วกลับมาถึงเขาบอกว่าแม่ผมเนี่ยอยู่ไอซียูวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ไปแต่เช้าเลยไปเฝ้าแต่เช้าเลยปึ๊บก็จนถึงเย็นนะครับเย็นเนี่ยเราก็ถึงเวลาที่อาชีพมันจะปิดละเราก็กำลังจะกลับเพื่อเพื่อความสบายใจนะพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าพรุ่งนี้ก็น่าจะไปอยู่ห้องธรรมดาแล้วแหละพอดูหน้าตาสดชื่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรากลับบ้านมาแบบด้วยความแบบรู้สบายใจอ่ะเหมือนก็แม่เริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนแม่ผมไม่เคยป่วยไม่เคยอะไรเลยนะกลับมาสั่งหอยทอดสองห่อจำได้เลยป้าบด้วยความสบายใจบอกเดี๋ยวมาเอานะเข้าไปบ้านอาบน้ำมีโทรศัพท์โทรมาจากโรงพยาบาลพี่ชายผมก็รับเขาบอกแม่ผมเสียแล้วหรือแบบมันมีก็เลยแบบเหมือนในเรื่องนี้มันมีบางอย่างมันสื่อกันได้อะเหมือนจิตนะ
มันจะบอกว่าบังเอิญมันก็ไม่ได้มันไม่ก็บังเอิญอ่ะนะครับแต่ว่ามันดันบังเอิญตรงนี่ไงพี่ยุ่นแล้วตอนคุณแม่เสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับโรคหัวใจก็เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเขาเรียกอะไรเลือดหัวใจเส้นเลือดหัวใจฉีกอ๋ออันนี้กี่ปีมาแล้วครับพี่โหปี37อ่ะพี่ประมาณปี37โอ้โหก็ปีนี้ก็66เนอะ29ปีอ๋อครับนี่บางทีก็เป็นประมาณผมถึงบอกว่าบางทีความมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้นะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางมันเหมือนจิ๊กซออ่ะผมว่ามันถูกวางไว้หมดแล้วว่าอะไรจะต้องต่อกับอะไรอะไรจะต้องไปเชื่อมอะไรแบบนี้เนาะใช่ๆๆๆ